2ของรายการ Monday with CEO ค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาในงานเปิดตัวของ Rhythm นะคะมีทั้งในส่วนของปี2012ปีนี้นะคะรวมถึงเรื่องราวต่างๆของ Rhythm แล้วก็จะได้รู้จักกันภายในงานนี้แหละค่ะขอแนะนำก่อนนะคะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นพิธีกรรับเชิญแล้วกันค่ะแล้วก็เป็นล่ามด้วยคุณเป๊กนะคะก็จะมาแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้กับเราได้ฟังกันนะคะและแน่นอนค่ะมิสเตอร์คุโดะกับคุณอิงออนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนี้เรียนเชิญสื่อมวลชนมาเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติมาด้วยอันดับแรกขออนุญาตถามก่อนมีความภูมิใจมากแค่ไหนคะเกิดงานนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วต้องเรียนตรงๆเลยนะคะว่าต้องใช้คำว่าชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำงานใหญ่ขนาดนี้ะนะคะมีโอกาสได้ทำมาในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกมากดีใจและมากกว่าอะไรในใดๆทั้งหมดเลยค่ะค่ะนะคะวันนี้เรียกว่าเป็นความภูมิใจของมากๆเลยค่ะของทางบริษัทด้วยทั้งตัวพี่เองนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นที่พูดว่าเราจะทำงานใหญ่ขนาดนี้ทุกคนจะถามไหวหรอทุกคนจะคิดต่างๆนานาว่าเอ๊ะเราจะไหวหรอเพราะเราอ่ะเป็นบริษัทเล็กๆนะคะแต่ในที่สุดเราก็สร้างมันแล้วก็เห็นวันนี้ว่าเราทำได้นะคะถามทางมิสเตอร์คุโดะบ้างค่ะสำหรับเรื่องของการมีดิสทริบิวเตอร์ในเมืองไทยแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีขนาดนี้เขารู้สึกยังไงบ้างคะクロサに対しての質問なんですけども、なんかタイでですね、たくさんのエージェントさんがですね、たくさん持ってて、どんなイメージを持っていらっしゃるんですか。いろんなところですね、まあビジネスを展開できるとはどんな印象が残ってますか。タイについてですね。今リズムの会社は80以上の国に今代理店を設定してるんですよ。はい。でその中で特にタイはですね。非常に大変だったんですけど、はい、6年前にイノベーションタイムが一生懸命頑張ってくれてですね、はい、今非常に素晴らしい世界一番 の、はい成功した代理店というふうになってます、はいはいเขาก็รู้สึกภูมิใจนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทางตัวแทนของ Rhythm เองเนี่ยมีอยู่กว่า80ประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยในช่วงแรกที่เปิดอาจจะค่อนข้างรู้สึกมีปัญหาบ้างอะไรบ้างประสาทบ้างนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วแต่เพียง6ปีเท่านั้นครับตอนนี้กลายเป็นนัมเบอร์1กลายเป็นเอเจนต์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกนัมเบอร์1เขารู้สึกดีใจมากเป็นเพราะทางบริษัทด้วยหรือเปล่าคะเราใช้วิธีเทคนิคการจัดการยังไงถึงทำให้ไทยกลับมาเป็นนัมเบอร์1ได้คะต้องเรียนเลยนะคะว่าจากเริ่มต้นเลยพี่เนี่ยประสบการณ์คือบอกว่าติดเป็นศูนย์หรือติดลบด้วยซ้ำไปแต่พี่โชคดีนะคะที่ทางริชเชอร์ให้โอกาสไม่ได้ให้โอกาสแค่ว่าให้แบรนด์ที่มาทำให้โอกาสท่านสอนมิสเตอร์คุโดะสอนพี่ทุกๆด้านสอนการจัดการสอนการตลาดสอนเรื่องมุมมองทุกๆด้านสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดหรือพี่จะใช้คำว่าเป็นปรัชญาที่มิสเตอร์คุโดะบอกเสมอว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรคุณอย่าหวังผลประโยชน์ในช่วงเริ่มต้นนะคะให้ดีกับทุกๆคนนะคะรับผิดชอบกับทุกๆอย่างแล้วอะไรที่ดีๆจะกลับมาหาตัวคุณเองโดยอัตโนมัติถามทางด้านมิสเตอร์คุโดะต่อบ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของคุณอิงออนตรงนี้เองเนี่ยก็มีความภูมิใจแล้วก็ประทับใจมากสำหรับเขาคิดไหมคะว่าเลือกถูกแล้วที่ใช้บริษัททาง Innovation Time เป็น Distributor Innovation Time ですね、まあ、タイでの代理店として選択するのはなぜですか？代理に決めたか、それはこの方々のやっぱり人間的な素晴らしさ、一生懸命、そのスピリットですね、これを私は将来にかけたんですね。でこれは私が信用した通りに今非常に大きな会社に成長していますね。これがやっぱり一番重要なやっぱり一生懸命やる気持ちです。わかりました。僕はね、ช่วง6ปีที่ผ่านมานะครับในช่วงแรกเนี่ยได้ข่าวว่าทาง Innovation Time เนี่ยมีพนักงานแค่4คนเท่านั้นต้นเริ่มแรกตอนแรกเขาก็คิดอยู่ครับว่าจะทำยังไงถึงจะฝากงานหรือฝากแบรนด์ Rhythm ไว้กับ4คนนี้ได้แต่ด้วยความที่คุณคุโดะเองเห็นในความพยายามความตั้งใจจริงของทั้ง4ท่านครับเลยตัดสินใจฝากแบรนด์ Rhythm ไว้ให้กับตระกูลนี้และพนักงานทุกคนเพราะเห็นในสปิริตเมื่อกี้ที่เขาพูดมาอันแรงก้าวทั้ง4ท่านแล้วก็เปิดบริษัทสุดยอดมากคุณอิงออนเริ่มต้นพนักงาน4ท่าน4ท่านค่ะทำไมถึงคิดว่าเขาต้องเลือกเรามีแค่พนักงาน4คนเองอะค่ะพี่
ตัดสินใจที่เดินเข้าไปแล้วคุยเชื่อไหมคะว่าเราใช้เวลานั่งคุยกันประมาณ5ชั่วโมง อะไรไม่รู้พี่บอกว่าพี่ไม่ได้เอาแค่แบบว่าอยากทำการตลาดพี่บอกว่าพี่ถวายชีวิตเลยอะถ้าให้พี่ทำสู้ตายเลยค่ะถามมิสเตอร์คุโดะเลยค่ะจำเฟิร์สไทม์แบบว่า5ชั่วโมงตอนนั้นที่แบบฟิลรู้สึกว่าตอนนั่งคุยมีผู้หญิงคนนึงไปพูดด้วยแล้วแบบบอกว่าเป็นพนักงาน4คนเขาใช้อะไรมาเชื่อใจอะคะそうですね、最初の時なんですけど、はい、そうですね、イゴンさんに会った時って5時間ぐらい話があったということなんですよね、はいはい、で、まあ、言葉の問題が、まあ、ある程度発生するかもしれないですけど、はいはい、なぜその4人を選択したのか、それは本当に疑問が出ますね、はい、もうやっぱり私は真剣に話を聞いて、はい、まあ、会社の規模が小さくてできるかどうかっていうのがちょっと心配がありましたね、はい、正直なところは、はい、でも、一番大事なところはタイの人たちのためにね、はい、一生懸命仕事をしようという気持ちですね、はい、これにやっぱり私は一番感動したんですよね。ですから普通は大きな会社であればいいとかね、はい、たくさん売れればいいというふうに普通思うんですが、はい、私はそうは考えなかったですね。一番やっぱり大事なのは、はい、お客さんが喜んでくれる会社と、はい、一緒にいい仕事をしないといけないですね、はい、それは5時間で彼女とその一緒にやった人たち の,、はい、気持ちをね、私は理解してますね。分かりました。それが一番の理由です。分かりました。เขาก็ต้องยอมรับนะครับในช่วงแรกที่เขาคุยกับทางคุณอินทร์เนี่ยคือเขายอมรับเลยว่าเราให้เป็นบริษัทเล็กคิดว่าบริษัทเล็กมีแค่4คนจะทำไหวเหรออะไรเงี้ยแต่ด้วยที่ได้คุยกัน5ชั่วโมงตรงนั้นครับได้รู้สึกถึงและสัมผัสถึงความตั้งใจจริงของคุณอินทร์และทีมงานแล้วก็เขารู้สึกว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยมีความตั้งใจจริงขนาดนี้หากมีความตั้งใจไม่ว่าจะทำอะไรก็สำเร็จเขาเลยคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากๆเขาเห็นจริงข้างในของนักศึกษาคนนี้และนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นชื่นชมค่ะสามารถมากปัจจุบันนั้นบริษัทเองก็ขยายตัวขึ้นมาเรียบร้อยเพื่อรองรับทางริทึมแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราเองก็มีพนักงานเกือบ150คนแล้วค่ะจาก4ท่านจาก4ท่าน7ปีเดิมเนี่ยเข้าปีที่7เรามี100เกือบ150ท่านพนักงานมีอะไรอยากจะบอกกับมิสเตอร์คุโดะว่าคะเดี๋ยวจะให้คุณเป๊กแปลให้ด้วยค่ะอยากจะบอกว่าขอบคุณที่เขาให้โอกาสขอบคุณที่เขามองเห็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงนะคะที่มีความตั้งใจและให้โอกาสที่เราก้าวเดินนะคะขอบคุณที่เขาให้โอกาสที่พี่ทำอะไรดีๆให้กับประเทศไทยด้วยค่ะNo, ながらですね、マクドさんへのメッセージなんですけども、本当に最初からですね、ここから感謝いたします。大きいの機会ですね、いただいて、私たちもすごい頑張ってきて成功させます。まあこれからもっと頑張って成功させたいと思いますので、本当にありがとうございました。というメッセージです。ね、私のメッセージね。今回これタイにですね、初めてこれ世界の国の人たちをたくさん集めてここでやる理由はですね。2つあるんですよ、はい、1つは私はタイの国が我々に自信をくれたんですね、はい、これは成功、大きな成功で、はい、これは本当にタイに恩返ししたい、これが1つ、はい、もう1つはこのイノベーションタイムの素晴らしい仕事、はい、これをいろんな国の人たちに私は紹介して、はい、教えたい、伝えたい、その2つの理由で今回来たんです、はい、本当にありがとうございます。ทางเขาก็อยากจะขอบคุณเหมือนกันครับแล้วก็มี2ข้อครับที่เป็นข้อความที่อยากจะบอกน้องคือว่าครั้งนี้ที่เขาจัดงานที่เมืองไทยเนี่ยอันดับแรกเลยเขาอยากจะเป็นการแสดงการขอบคุณที่เมืองไทยเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นคือเราประสบความสำเร็จแล้วเราก็สร้างความมั่นใจให้เขานี่คือข้อแรกนะครับข้อ2ครับเขาอยากจะให้เอเจนต์ในหลายประเทศเนี่ยได้ดูถึงความสุดยอดของตัวแทนในประเทศไทยและได้เลือกในประเทศไทยในการจัดงานและให้ตัวแทนมาต้องขอขอบคุณเหมือนกันครับนะคะก็เรียกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยขนาดเราเองเป็นเพียงคนไทยคนเท่านั้นเรารู้สึกได้เลยว่าเขาให้ความไว้วางใจกับคุณมากจริงๆนะคะเอาถึงปีนี้กันบ้างค่ะสำหรับมิชชั่นปี2012ปีนี้ทางมิสเตอร์คุโดะเนี่ยมีอะไรมาฝากชาวไทยแล้วบ้างคะことしなんですけども2012年ですねまあタイで何かスペシャルものが用意していらっしゃいますかねまずそれ2つあるんです1つは今イノベーションタイムでね、はい、お客さんもたくさんありますけども、はい、あと自分のお店をね、はい、リズムのお店をやってるんですね、はい、それが今
53さんの店をあります、はいはい、ここにあの新しくあのボッチでここにあります、はい、これを新しくあの紹介する、はいはい、それからもう一つは、まあ、あのタイはあのタイの人というのは非常に親切でね、はい、非常にあの気持ちのいいあの一生懸命やる人たちが多いのを私知ってますから、はいはいはい、今あの今回あの日本から社長とあのあの役員が、はい、あの今日の夜来るんですが、はいはい、タイであの、生産、はい、あのすることを今あの検討しようかというふうに思ってます。わかりました、はい、ありがとうございます。ก็สำหรับทางเขาเองนะครับสำหรับปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆครับมี2อย่างที่จะมาฝากข้อแรกครับเราจะมีนาฬิกาข้อมือของ Rhythm ครับเปิดตัวในปีนี้ซึ่งจะมีเป็นสาขาทั้งหมดประมาณสัก53แห่งในที่เป็นตัวแทนมาในปีนี้นะครับจะนำเสนอนาฬิกาตัวใหม่ซึ่งจะมีการเปิดตัวอันดับ2ครับอันนี้สเปเชียลเหมือนกันในคืนนี้คณะผู้บริหารใหญ่จากทางRhythmญี่ปุ่นนะครับมาดูงานที่ประเทศไทยและคาดว่ากำลังจะเปิดโรงงานผลิตในประเทศไทยด้วยฮะจะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตใช่ครับในคืนนี้เนี่ยคือเขาจะมาสำรวจดูมาตรฐานหลายอย่างนะครับหลังจากที่เราประสบความสำเร็จไปนี่คือสเปเชียล2สิ่งที่เขามาฝากเมืองไทยปีนี้นะครับคุณอิงออนล่ะคะปีนี้เราจะตอบรับคุณมิสเตอร์คุโดะยังไงคะสำหรับเรื่องของการตลาดในไทยเราเองด้วยความพร้อมของทาง Innovation Time เองนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีการปูวางแผนไว้คร่าวๆแล้วนะคะสำหรับ Watch นะคะซึ่งไม่น่าจะเกินเดือนตุลานะคะคิดว่าคนไทยน่าจะได้เห็น Watch ทั่วประเทศนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่พี่อัดจะบอกว่าขอบคุณแทนคนไทยนะคะที่ทางริทึมญี่ปุ่นนะคะให้ความสนใจที่จะมาลงฐานผลิตที่เมืองไทยอย่างน้อยๆคนไทยอีกหลายคนก็ได้มีงานทำเนาะนะคะนะคะขออีกสักนิดนึงละกันค่ะถามมิสเตอร์คุโดะถึงเรื่องของการมองไทยเป็นฐานการผลิตอะไรคือจุดแข็งของไทยที่เราคิดว่าเราสามารถตอบรับเรื่องผลิตให้เขาได้อะですね、最初の質問なんですけども、はい、なんかタイ で, です、ねはい、生産交渉として、はいまあ、検討してもらうというきっかけは何でしょうか、はい今あの私どもの今工場というのはね、はい、いろんなところにあるんですが、はい、日本と、はい中国とあとベトナムにあるんですね、はい、で特に今あの大きくなっているのが中国なんですけれども、はい、中国はあのいろんなあの難しい問題がいろいろあってですね、はい、あとあの、中国だけで集中するとね、はい、あのいろんなあの問題が起こった時に対応できませんということがありますのであの新しい生産の、はいところをどこにするか、はい、それのまあ対話一つの候補としてですね、はい、今の調査に入るという考えですね。わかりました。はい、แล้วก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าในส่วนของโรงงานตอนนี้เนี่ยเขามีทั้งจีนและเวียดนามนะครับโดยเฉพาะที่จีนเนี่ยตอนนี้โอเคมีการเติบโตอย่างมากแต่อย่างไรก็ดีครับเกิดมีปัญหาค่อนข้างมากเหมือนกันในการส่งโรงงานที่จีนเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงส่วนหนึ่งนะครับและคนไทยก็มีศักยภาพนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเลือกเมืองไทยที่จะเป็นแหล่งผลิตฝากขอบคุณเขาด้วยนะคะบอกว่าขอให้เลือกเมืองไทยเป็นฐานการผลิตนะคะใช่ですねあの生産交渉としてやってくださいと。はい。あの一生懸命調査。あの人はもう問題ありませんのは分かってるんで、あとあの我々の会社がどうあの調査の結果を判断するかということだと思いますけども、まああの真剣にあの検討しますので。เขาจะพยายามช่วยดันเต็มที่และพิจารณาเต็มที่ครับ。ขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ของมิสเตอร์คุโดะค่ะพูดอะไรถึงคนดูชาวไทยถึงไบรท์ขึ้นมาได้ไหมคะมีคำจำกัดความพิเศษพิเศษอะไรบ้างไหมคะすみません最後なんですけど、はい、タイですね、リズムのファンの皆さん何か、はい、何ですか、はい、最後ですね、はい、なんかタイのリズムのブランドのファンの皆さん、はい、何か伝えたいことがありますか、ね、いつもですねあのリズムの、 あの商品をねあの使っていただいてあの本当に私あの感謝して、はい、あのしています。それでこれからもですねあの皆さんが幸せになるようなあの商品をあのいいあの買いやすいお値段でね、はい、あのいい品質で、はい、あの提供していきますので、はいあのこれからもあのよろしくお願いします。ありがとうございます。ねครับสุดท้ายนี้นะครับท่านก็ขอบคุณครับสำหรับแฟนRhythmทุกคนที่ได้อุดหนุนแล้วก็เป็นแฟนคลับของRhythmด้วยมานะครับและทางเราสัญญาว่าต่อจากนี้จะทำนาฬิกาที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นและราคาดีขึ้นเพื่อทุกท่านแน่นอน
ขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับส่วนของคุณอิงออนนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมอีกผู้หญิงคนนี้มีดีแน่นอนค่ะเพราะว่าเธอสามารถซื้อใจมิสเตอร์คุโดได้นะคะเรียกว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ของโลกแต่เลือกทางบริษัทนี้เพราะอะไรเขาต้องมีคีย์ซักเซสแน่นอนนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการกลับมาพูดคุยกันค่ะแต่ทั้งนี้ปล่อยทั้งหมดขึ้นในบนเวทีก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ